เกมเริ่มนะครับโยโกมา FC กับชิมิสึเอสพาวนะครับชิมิสึเอสพาวนะครับโกโตออกมาที่ซูซูกิซูซูกิตัดเข้าในตัดสินใจยิงเองแล้วก็ไม่ตรงกรอบครับนากายามะเปิดเข้ากลางติดทัศึตะเฉาสองยิงไกลแล้วโอ้โหเกือบได้ลุ้นนะครับลูกนี้ทางด้านขวาครอสเข้ามาแล้วได้มงครับจูเนียร์ดูรูต้าแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับมินามินะครับซูซูกิหนีไปได้ซูซูกิหักเข้ากลางแล้วแต่ลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0นะครับเป็นทางด้านโชตะคาเนโกะครับหุบเข้ามาอยู่ข้างในแล้วแต่ลูกนี้เป็น1-0เลยโดนบีบแล้วเสียการครองบอลแล้วครับทางด้านยูโกมาเอฟซีดูต้าแย่งไปได้ยูตรายิงด้วยซ้ายแล้วโอ้โหเป็น2-0เลยครับโอ้นาทีเดียวครับทีมเดียนครับทีมซีเอสเท่านี้ห่างเป็น2-0เลยครับคีเข้ามายังลุยแหวกไม่ได้แต่ว่ามาเจอบอลเอาเตะยัดผู้เดียวกันเองแล้วเป็นเตะมุมของยูโกมาเอฟซีครับเปิดด้วยซ้ายโค้งเข้ามาแล้วได้มงเต็มๆครับโอ้โหอิชิมิตัดทิ้งไปได้นะครับโอคุโบชิจิลากจีเข้ามาชิจิตัดเข้ามาสวยครับชิจิเปิดลูกนี้ข้ามาแล้วบ่งลูกนี้ก็ไม่เข้าก่อนครับนากายามะโกโตให้ไปที่โอคุอิโอคุอิคัตแบ็กกลับมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 3-0 ทาเคอุจิครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เขาทำแบบสุดสวยเลยครับทำชิงครับไซโตะหลุดไปแล้วครับนากายามะนากายามะเปิดเข้ากลางโดนหม่งทิ้งออกไปโดยโอคุอิยาโมโตะมาที่ซูซูกิสวยครับซูซูกิเอายังไงตัดที่จะยิงเองแล้วก็ตรงตัวมินามิดูต้าก็เดินก้มหน้าเซ็งๆมาที่มากินโยสวยครับมากินโยเปิดเข้าในแล้วสกัดมาเข้าทางโชตะคาเนโกะจังหวะ2เป็นของเซโกยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยแล้วครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ3ครับโยโกมา FC ครับไหลเข้ามาเซโกเข้าซ้ายแล้วยิงฉลับโอ้บอลเปลี่ยนทางไม่มากครับตรงตัวของโอคูโบครับคาเนโกปั่นลูกนี้แล้วชนขาดครับดูต้าซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วทนเสาเข้ามือของทางด้านมินามิครับเห็นนะครับน่าจะเป็นซูซูกิออกนะครับก็ส่งธีรสินแดงดาลงมาครับในช่วง15นาทีสุดท้ายครับยาสินากะให้มาธีรสินก็ได้แต่ไล่นะครับยังไม่ได้บอล นะครับจังหวะนี้มิยาโมโตะไหลออกมานิชิซาวะบอลมันไหลเอื่อยมากนะครับแล้วก็โดนควายชิสไลด์ทิ้งออกไปซาวะเปิดได้ติดนะครับพลิกสวยนะครับนิชิซาวะจะให้กับธีรสินโดนแย่งกลับมาได้นะครับสาดยาวขึ้นหน้ามาธีรสินพิงแล้วอ้าวครับเกือบฉกได้นะครับทางด้านมิยาโมโตะโคสึเกะไซโตะจอดลูกนี้โดนชิงหม่งได้ก่อนโดยทัตสึตะนิชิมูระโดอากิฮิราโอกะเลยนะครับโชตะคาเนโกะครับได้บอลเปิดไปที่ว่างจะให้กับเคนตะนิชิซาวะฮวงซอกโคครับลงมาเล่นกองหลังครับเหมือนจะให้สัญญาณเล่น3เซนเตอร์นะแต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าถิ่นหนีขึ้นมาธีรสินหม่งได้ครับคาเนโกะแต่หนีไปแล้วครับคาเนโกะคาเนโกะยังครองบอลได้คืนกลับมานิชิมุระธีรสินคาเนโกะมองทางขวาครับเติมมาแล้วครับโอคุอิโอคุอิเคาะคืนกลับมาเล่นมาที่ธีรสินธีรสินตัดสินใจเน้นครองบอลครับคืนกลับมานิชิซาวะนิชิซาวะหมุนวน1รอบแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับ